ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ทางกรมชลประทานจะเริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ส2องทุ่มรุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อล่างได้แก่ทุ่งเฉียงรากทุ่งท่าบุ้งทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาทป่าศัก์ทุ่งบางกุ่มทุ่งบางกุ้งทุ่งบางบานบ้านแผนทุ่งป่าโมกทุ่งผักไข่ทุ่งเจ็ดทุ่งเจ้าเจ็ดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบัลลือและโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษารังสีใต้ครอบคลุม10จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพริยาในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีปรทุมธานีและทนนทบุรีรวม1ล้าน1 5 0 0 0 0ไร่ด้วยกันโดยนายทองเปลวกองจนอันทร์อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าเป็นไปตามแผนการปรปับปฏิทินการเพาะปลูก ให้เกษตรกรได้เตรียมการเพาะปลูกเร็วขึ้น1เดือนจากมิถุนายนมาเป็นพฤกษภาคมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมทุกปีซึ่งหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วยังใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติชั่วคราวสำหรับพักชะลอน้ำรองรับน้ำหลากช่วงปลายเดือนกันยายนก็จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาได้เป็นอย่างมากครับ สำหรับการปฏิบัติการแบบนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่ได้ดําเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปีที่ผ่านมาเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งช่วยลดปัญหาปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนตามแนวริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเขตเศรษฐกิจตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑน,นและก็ลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไปด้วยครับ